วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับพระมหาสันทัตถิตวิริโยซึ่งท่านเองนะคะอยู่ที่วัดท่าจันทร์วิปัสสนาอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ทำไมต้องคุยกับพระอาจารย์มหาสันทัตนะคะเนื่องจากว่าพระอาจารย์เองมีบทบาทในการเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักอ่านด้วยนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์มหาสันทัตเริ่มต้นจากการเป็นนักอ่านก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นนักเขียนแล้วหลังจากนั้นจากนักเขียนตอนนี้ก็มาเป็นพระด้วยนะคะแล้วทุกวันนี้ค่ะท่านก็ยังเขียนหนังสือแล้วก็มีนามปากกาที่ใช้ชื่อว่าพันสังหยดนะคะวันนี้ล่ะค่ะเราจะคุยกับพระอาจารย์นะคะประเด็นที่จะคุยก็เรื่องการอ่านนะคะการเขียนการเป็นนักเขียนแล้วก็เรื่องงานวรรณกรรมต่างๆที่อาจารย์ประทับใจรวมถึงตัวอย่างงานเขียนของพระอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่ามีผลงานจำนวนมากทีเดียวที่ยังไม่ตีพิมพ์แล้วก็มีที่ตีพิมพ์ไปแล้วด้วยนะคะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรจ้าค่ะจะขออนุญาตคุณผู้ฟังนะคะบางช่วงอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดทางภาษาพระหรือว่าทางศาสนานะคะนี้ต้องเรียนขออนุญาตทางพระอาจารย์ด้วยนะคะเผื่อบางทีอาจจะไม่เป็นไรจ้ะก็คุยกันสบายๆค่ะทางคารวะนะคะจากที่เราได้ทำความรู้จักกันก่อนที่จะต้องมาทำประเด็นในการที่จะคุยกันนะคะก็ได้ทราบเรื่องราวหลากหลายจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังวันนี้ก็เลยจะชวนพระอาจารย์มาเล่าถึงการเป็นนักอ่านก่อนที่จะมาเป็นนักเขียนและการเป็นนักเขียนก่อนที่จะมาเป็นสงฆ์แล้วทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่เนี่ยค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเราอยู่โรงเรียนบ้านนอกสมัยนั้นเนี่ยไม่มีทีวีวิทยุอะไรก็ไม่มีนะในหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในถ้าเป็นภาคใต้ก็เรียกว่าอยู่ในสวนยางที่อยู่บนเนินเขาเลยละ่ะเดินทางไปโรงเรียน15 กิโลนะสมก่อนเนี่ยถ้ามอต้นน่ะถ้าเป็นประถมเนี่ยโรงเรียนจะอยู่ใกล้บ้านทีนี้หนังสือที่จะอ่านประกอบเนี่ยก็ไม่ค่อยมีหนังสือทั่วไปที่ชาวโลกเขาอ่านนี่เราไม่รู้จักเลยนะสมัยก่อนเนี่ยจนกระทั่งคุณครูที่สอนสปช.เนี่ยเราก็เรียกชื่อเล่นท่านมาครูแฉงเนี่ยท่านก็นำเอานิยายที่ท่านอ่านเนี่ยมาเล่าให้เด็กฟังประกอบวิชาสปช.เป็นว่าประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากสินสามก๊กบ้างขุนศึกบ้างกุชนะสิทธิบ้างจนกระทั่งมาเจอนิยายจีนนะของโกเล้งของจิมยงแล้วก็เพชรพระอุมานี่แหละตัวพีคเลยนะเราก็อยากเล่าเรื่องเพชรพระอุมาเราก็อยากอ่านพอขึ้นม.1เราก็ไปหาหนังสืออ่านปรากฏในห้องสมุดโรงเรียนม.ต้นเนี่ยก็ไม่มีหนังสือเหมือนกันต้องไปยืมห้องสมุดประชาชนซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วก็ขออนุญาตไปทุกเที่ยงแหละนะไปทุกเที่ยงไปยืมหนังสือมา2เล่มบ้าง3เล่มบ้างแล้วก็เอามาอ่านจนติดงอมแงมนะปรากฏว่าพอเราเริ่มอ่านไปประมาณม.1เนี่ยเราได้อ่านนิตยสารเพราะว่าเราไปโรงเรียนมัธยมต้นเนี่ยมันจะผ่านตลาดก็จะมีแผงหนังสือขายแล้วก็ไปเจอบางกอกเอาติดบางกอกไปเจอเจ้าหนูถึงนักเตะการ์ตูนรายสัปดาห์แล้วก็ติดการ์ตูนนะสมัยนั้นเนี่ยพอเราเริ่มอ่านเราก็เลยอยากเขียนเพราะเขาจะมีคอลัมน์ที่ให้คนทางบ้านส่งเรื่องไปได้มั้ยแล้วก็เขียนเล่าเรื่องส่งไปเจ้าหนูถึงนักเตะเขาก็ให้รางวัลมาเป็นลูกฟุตบอลบ้างเป็นเสื้อบ้างเราก็เลยเอ๊ะมันก็สนุกดีนะก็เลยเขียนต่อเรื่อยๆระหว่างนั้นก็อ่านตลอดเลยอ่านจนไม่หลับไม่นอนอ่ะขนาดจะสอบอยู่แล้วยังอ่านบางกอกอยู่เลยแล้วก็ไปยืมห้องสมุดเนี่ยยืมหนังสือนิยายจีนบ้างยืมผู้ชนะสิทธิ์บ้างเอามาอ่านทำให้โลกการอ่านของเราเนี่ยเริ่มเปิดกว้างขึ้นพอเรียนวรรณคดีก็ให้เราอ่านพระอภัยมณีแล้วก็ไปยืมห้องสมุดมาอ่านอยากรู้ว่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นยังไงเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาเอามาสอนเราแค่บางตอนรามเกียรติ์อย่างเงี้ยเป็นยังไงผู้ชนะสิทธิ์เป็นยังไงอีเหนาเป็นยังไงเราอยากรู้ก็เลยอ่านวรรณคดีไทยไปก่อนเลยด้วยกันไปเลยนี่คือพื้นฐานการอ่านพอขึ้นม.2เนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยครูที่สอนอาตมาเนี่ยเป็นนักเขียนนะอาจารย์ประมวลมณีโรจน์เป็นนักเขียนแล้วในกลุ่มท่านเนี่ยจะมีนักเขียนอยู่หลายคนที่ดังๆก็มีอาจารย์ไพฑูรย์ธัญญาธัญญาสังกัปปันธานนท์เนี่ยสมัยนั้นก็ได้สีไลท์ไปแล้วแล้วก็มีกนกพงศ์สงสมพันธ์ตอนนั้นยังไม่ได้สีไลท์เลยการตีนศรัทธาสิริวรแก้วการก็ยังไม่ได้สีไลท์เลยสมัยนั้นเนี่ยนะเป็นกวีรุ่นใหม่กวีหนุ่มนะครับเขาก็จัดครูกรสิริวรรณโนสมใจสมคิดทัตธาดาครูถาก็คือสถาพรศิริจังครับแล้วก็ที่จำลองฝั่งชนกิจทำเป็นศิลปินแห่งชาติไปแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็จัดอบรมค่ายนักเขียนเหมือนเราขึ้นม.2พอดีแล้วก็ไปร่วมกับเขาขออนุญาตทางบ้านไปร่วมงานเขียนแล้วก็ไปเข้าค่ายครูก็มีเรื่องสั้นมาให้อ่านเสร็จก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าการใช้ฉากเป็นยังไงการเล่าเรื่องเป็นยังไงประเด็นเป็นยังไงก็จะสอนให้หัดเขียนฉากหัดเขียนไดอะล็อกหัดเล่าเรื่องเขียนเป็นบทกวีเขียนเป็นเรื่องสั้นแล้วก็เอามาเข้าเวิร์กช็อปมาคุยกัน
ทำให้สร้างบรรยากาศการอ่านการเขียนขึ้นมาเวลาเราอบรมแล้วเราเขียนหนังสือเป็นแล้วเราก็ไปค่ายของรุ่นน้องเราก็ไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำน้องๆในเรื่องการอ่านหนังสือคนที่อ่านหนังสือเยอะสมัยนั้นเนี่ยอย่างพี่กนกพงษ์เนี่ยโอ้อ่านเยอะมากนะครับพี่กนกพงษ์เนี่ยอ่านเป็นรถกระบะเลยนะหนังสือท่านเนี่ยเป็นรถสิบล้อย้ายบ้านทีเป็นรถสิบล้อแล้วท่านอ่านหลากหลายมากเขาอ่านภาษาอังกฤษค่อนข้างจะคล่องด้วยนะเขาก็จะอ่านวรรณกรรมลาตินอเมริกาวรรณกรรมแปลเนี่ยเราก็เริ่มเปิดโลกแล้วทีนี้มาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนเรียนรามคำแหง มาเจอกลุ่มรุ่นพี่ที่กวีหน้ารามเนี่ยอย่างเช่นสิริวรเอ้ยพี่อังคารจันทาทิพย์อภิชาติจันแดงแล้วก็วิสุทธิ์ขาวเนียมอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่หน้ารามนะเรืองวุฒิสุริยะนิตรโนดแล้วก็ดร.พิเชษฐ์แสงทองเนี่ยก็จะเป็นกวีอยู่หน้ารามครับตรงนั้นนะปรากฏว่าเรามาเข้ากลุ่มกวีหน้ารามก็มีนักศึกษาปริญญาโทบ้างนักเขียนบ้างนะครับบรรณาธิการบ้างเราก็มาจับกลุ่มคุยกันที่ร้านในอินหน้ารามเราก็ไปหารุ่นพี่เราก็ฟังเขาพูดเราฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดเรื่องอะไรกันเขาพูดเรื่องอะไรดาริดาเขาพูดเรื่องมิเชลฟูโก้เขาพูดเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเขาพูดเรื่องปรัชญาอะไรเราไม่รู้เรื่องเพราะเรายังเด็กอยู่นะตอนนั้น17-18เองมั้งเราก็พยายามไปหาหนังสือมาอ่านกันก็เลยได้อ่านเพลโตได้อ่านอะไรพวกนี้พวกปรัชญาต่างๆแล้วก็วรรณกรรมก็มีโอกาสได้เจอพี่วัดวรยังกูลพี่ชาติกับกิติครับแล้วก็ได้เจอคุณลุงวงสวรรค์ด้วยคือแต่ละคนนี่จะมีแรงบันดาลใจเยอะมากมีความสุขมากที่ได้เจอพวกนักเขียนเหล่านี้ครับก็เลยแข่งกันนะฮะแข่งกันเขียนหนังสือลงปีพิมพ์สมัยนั้นก็มีรายสัปดาห์เยอะนะฮะจำได้ไหมฮะพวกประมาณปี2140เนี่ยรายสัปดาห์จะเยอะมากนะฮะจะมีฐานสัปดาห์วิจารณ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เนชั่นสุดสัปดาห์มติชนสุดสัปดาห์แล้วก็ขวัญเรือนรายปักสีสยามรายสัปดาห์เนี่ยเป็นต้นนะจะมีเยอะมากเราก็ขยันส่งกันไปส่งเรื่องสั้นไปถ้าสัปดาห์ไหนมีใครได้ตีพิมพ์นี่ก็จะมาเชียร์กันเออดีนะเนี่ยสัปดาห์นี้เขียนดีอะไรเงี้ยก็จะมาวิจารณ์ก็เป็นการสร้างบรรยากาศกลุ่มสมัยก่อนเนี่ยเรื่องสั้นเรื่องนึงเนี่ยสมัยที่เศรษฐกิจยังดีๆนะฮะก่อนปี2540เนี่ยผมเคยส่งเรื่องสั้นเรื่องแรกไปลงจุดประกายก็คือกรุงเทพธุรกิจวันอาทิตย์ครับสมัยนั้นเนี่ยเรื่องนึงตั้ง 2,500 นะฮะก็คือถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดนี่คือเราอยู่ได้เลยนะสำหรับนักศึกษาคนนึงเนี่ยนักเรียนปวช.คนนึงเนี่ยประจบม.ต้นเรามาเรียนปวช.ตอนนั้นเนี่ยเรียนช่างยนต์เราก็เขียนเรื่องสั้นเก็บเงินซื้อพิมพ์ดีดทำต้นฉบับกับพิมพ์ดีดหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยก็คือถนนนักเขียนของเออร์สกินคอนเวลเออร์สกินคอนเวลก็เริ่มต้นด้วยพิมพ์ดีดแล้วเขาก็เป็นนักอ่านด้วยเป็นนักอ่านนักรีวิวหนังสือด้วยเออร์สกินคอนเวลเนี่ยก็เป็นชีวิตของเขาในถนนนักเขียนเนี่ยมันเหมือนกับสร้างสไตล์ชีวิตให้เราเราบอกนี่แหละเราเนี่ยชอบสไตล์เนี้ยเราเลยหนีออกจากบ้านนะคล้ายๆเออร์สกินคอนเวลเลยนะหนีออกจากบ้านตอนอายุ16มั้งแล้วก็มาทำงานมาเรียนหนังสือหาเงินเองแล้วก็เขียนเรื่องสั้นแล้วมีพิมพ์ดีดอยู่เครื่องนึงราคาประมาณ1,000 กว่าบาทไปไหนก็พกพิมพ์ดีดไปด้วยกับกระดาษ A4 ครับแล้วพอส่งทางไปรษณีย์นะสมัยก่อนเนี่ยทำต้นฉบับคุณครูที่เคยสอนสมัยม.ต้นนะคุณครูประมวลเนี่ยท่านก็จะอ่านงานให้ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ตีพิมพ์เราก็ส่งไปให้ครูอ่านครูประมวลก็อ่านแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้ช่วยแนะนำให้ท่านก็บอกว่าอ้าวตอนนี้สันทัดส่งลงสนามใหญ่ได้แล้วนะคำว่าสนามใหญ่ก็คือส่งตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารก็คือได้รับค่าเรื่องอ่ะท่านบอกว่าเมื่อได้รับค่าเรื่องก็จะมีรายได้นักเขียนก็ต้องเขียนให้มีรายได้แล้วก็พยายามอยากเขียนบทกวีเพราะบทกวีรายได้มันน้อยต้องเขียนเรื่องสั้นเราก็เลยมาเน้นเรื่องสั้นไงทั้งๆที่เราเริ่มจากบทกวีนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาส่งบทกวีประกวดอะไรพวกนี้ผมจะได้รางวัลอยู่บ่อยช่วงอยู่หัวต้นเนี่ยเชื่อไหมว่ามีหอพักอยู่หอพักหนึ่งที่หมู่บ้านนักกีฬาทั้งหอพักเนี่ยประมาณ10 ห้องสิบหรือ12 ห้องจำไม่แม่นแล้ว10 ห้องเนี่ยนักเขียนอยู่ทั้ง10 ห้องอ่ะนักเขียนกวีอยู่ทั้ง10 ห้องเลยนะครับเป็นยังไงอยู่กันเป็นกลุ่มอะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็พี่สิริวรเนี่ยก็จะไปลุกเราตอนเช้าๆบอกให้ลุกขึ้นมาไปชื่นชมธรรมชาติกันบ้างอย่าเอาแต่นอนอะไรเงี้ยนะท่านก็จะเขียนบทกวีไว้ชิ้นหนึ่งชื่อเช้าบางเช้าเนี่ยเช้าที่แตกต่างไปปลุกเราทุกเช้าเลยนะฮะเพื่อจะเขียนบทกวีชิ้นเนี้ยไปปลุกเราทุกเช้าแกก็จะไปนั่งเรียนสถานีรถไฟเนี่ยทับช้างบ้านทับช้างสถานีรถไฟทองทับช้างแล้วก็ไปนั่งดูบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เขียนบทกวีชื่อเช้าที่แตกต่างเช้าบางเช้าแตกต่างจากบางเช้ากาแฟใหม่ถ้วยใบเก่าเราชงใหม่ข่าวบางข่าวบางเช้าเศร้าเกินไปใจบางใจบางเช้าเศร้ากว่านั้นเนี่ยก็เริ่มอย่างเงี้ยแล้วก็เช้าบางเช้าไปอีกชิ้นต่อมากลายเป็นชิ้นเด็ดของเขาเลยนะชิ้นเนี้ยเราก็อ่านของพี่ไพโรลินก็อ่านเนี่ยก็มาถึงเรื่องที่คุณโยมเคยถามใช่ไหมว่าเล่มไหนบ้างที่ทำให้เราประทับใจใช่ไหมใช่ค่ะสมัยนั้นก็เนี่ยมีม้ากันกล้วยแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพเนี่ยตอนนั้นอะก็ได้เห็นงานแผ่นดินอื่นของพี่กนกพงศ์ก็ตั้งแต่ปี2540ที่ไปเรียนรามคำแหงปีแรกก็ตั้งใจเอาไว้ว่านอกจากการเขียนทำมาหากินแล้วก็
จะอ่านหนังสือให้ได้ปีละ100เล่มโดยประมาณแล้วก็จะเป็นหนังสือที่หลากหลายนะคือจะไม่จำกัดอยู่เฉพาะแนวใดแนวหนึ่งหรือว่าไม่จำกัดความหนาความบางเพียงแต่ให้มันเฉลี่ยกันไปคลับเคล้ากันไปใช่ไหมเพราะเราอ่านหลายแนวที่บอกว่า100เล่มนี่ก็คือเป็นการตั้งเกณฑ์ไปแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทุกปีเลยใช่ไหมคะใช่โดยเฉพาะพอมาบวชเนี่ยจะมีเวลาเยอะมากแล้วไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มอย่างเดียวนะมีบทความใช่ไหมเราก็ตามอ่านบทความสมัยก่อนอยู่พัทลุงเนี่ยจะมีร้านแผงหนังสือไงเราสะดวกอ่านมากก็คือมีกรุงเทพธุรกิจมีมติชนสุดสัปดาห์มีเนชั่นเราก็อ่านบทความนะเราก็ซื้อมาอ่านบทความที่อาจารย์ต่างๆเขาเขียนในทางเศรษฐศาสตร์อาจารย์วราพรสังโฆเศษในทางสังคมศาสตร์ก็อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เนี่ยคือเราจะอ่านงานคล้ายๆพวกปริญญาโทอ่ะเพราะเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรียนสูงไงถ้าเราอ่านไม่ทันเขาเราจะคุยเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไปอ่านเราก็เลยได้ความรู้หลากหลายไงได้เศรษฐศาสตร์บ้างได้สังคมศาสตร์บ้างจนกระทั่งเรียนจบก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วทีนี้ใช่ไหมเราจะเริ่มเข้าสู่โลกของการทำงานปรากฏว่ายังไม่ทันได้ทำงานดีเลยยังหางานอยู่เลยก็เขียนเรื่องสั้นส่งไปกลางๆนี่แหละกำลังคิดอยู่ว่าจะทำสำนักพิมพ์ดีหรือว่าจะไปเป็นนักเขียนดีหรือว่าจะออกหาประสบการณ์ดีก็พอดีป้าที่บ้านเนี่ยให้มาบวชอายุ25แล้วใช่ไหมให้มาบวชหน่อยเถอะนะบวชประเพณีหน่อยสักเดือนนึงเราก็เลยบวชก็บวชเผื่อรับปากป้าไปก็มาจัดงานบวชที่บ้านกับที่พัทลุงพอบวชทีนี้ยาวเลยทีนี้เปลี่ยนมาเป็นพระแล้วครับทีนี้ใช่ไหมเราก็เอาเวลาว่างเยอะนี่เราก็เขียนนะฮะเขียนเก็บไว้สมัยนั้นก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะวัดเนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ใช้พิมพ์ดีดนี่แหละนะพิมพ์ดีดแล้วก็จุดเทียนบางทีไฟดับเนี่ยจุดเทียนเขียนพอจุดเทียนเขียนปั๊บปรากฏว่าเทียนเนี่ยมันจุดไว้หลายดอกเกินมันร้อนมันก็เลยโน้มลงมาแล้วมาเผาลูกยางพิมพ์ดีดจบพิมพ์ดีดพังไปเลยเครื่องนึงเนี่ยก็ต้องซื้อใหม่ก็มาหาพิมพ์ดีดซื้อตอนหลังก็พยายามใช้การเขียนเก็บไว้เขียนใส่เศษกระดาษบ้างเขียนใส่พวกสมุดบันทึกบ้างแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้จนกระทั่งมาถึงยุคที่เรามีคอมพิวเตอร์ใช้อันนี้เรียกว่าได้รับบริจาคมาแล้วก็เริ่มทำงานเขียนละเขียนบล็อกครับโยมตอนนั้นพอดีย้ายมาเรียนที่พัทลุงวัดประจำจังหวัดเรียนบาลีมหาปริญญาตอนนี้ก็เป็นพระมหาแล้วสมัยก่อนยังเป็นนักเรียนเรียนบาลีอยู่โยมก็บริจาคคอมพิวเตอร์มาให้ใช้แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตอะไรได้แล้วก็เขียนบล็อกลงโอเคเนชั่นนะครับเริ่มสร้างชื่อจากการเขียนบล็อกของโอเคเนชั่นในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีสื่อจากกลุ่มเพื่อนๆในบล็อกเกอร์เนี่ยมีน้ำท่วมเขาก็จะช่วยกันบริจาคแล้วก็เอาเงินที่เขาบริจาคเนี่ยไปซื้อข้าวสารแจกชาวบ้านที่น้ำท่วมอยู่กับวัดคูหาสวรรค์ที่พัทลุงเวลาประมาณ3หรือ4ปีเพื่อเรียนจนจบเป็นมหาปริญญา3ก็ผันตัวเองมาเป็นฝ่ายวิปัสสนาก็คือย้ายวัดนะครับมาที่นครสวรรค์เพื่อเรียนวิปัสสนาต่อพอเรียนจบวิปัสสนาก็อยู่ที่นี่อยู่กับหลวงพ่อที่นี่นะครับแล้วก็มีโรงหลักปักฐานพูดง่ายๆระหว่างนั้นเราก็อ่านหนังสือตลอดนะฮะเพราะว่าเราอยู่กลางเมืองพัทลุงเนี่ยมีร้านหนังสืออยู่หลายร้านพัทลุงเป็นเมืองเล็กๆที่มีร้านหนังสือตั้ง 4-5 ร้านร้านนายอินก็ไปเปิดร้านดอกหญ้ากอหญ้าร้านแฮปปี้แลนด์อะไรเค้าก็ไปเปิดแล้วก็มีแผงหนังสือทั่วไปที่หาซื้อได้อีก 2-3 ล้านถือว่าเป็นบรรยากาศการอ่านที่คึกคักมากนะฮะเราก็โอ้โหเดือนนึงซื้อหนังสือไปหลายหมื่นอ่ะปัจจัยที่ญาติโยมถวายมาก็ซื้อหนังสือหมดนะครับก็เต็มกุฏิไปหมดแหละก็ตอนที่ย้ายกลับมาก็บริจาคไปรถกระบะนึงบริจาคห้องสมุดไปบ้างก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนต่างๆไปเจอร้านหนังสือเก่าที่พัทลุงก็มีพวกนิทานเด็กเค้าก็ไปได้มาจากโกดังในกรุงเทพนะฮะเป็นนิทานเด็กเอ่ยเป็นหนังสือภาพแล้วก็เรื่องสั้นบทกวีอะไรเงี้ยที่ตกยุคไปแล้วนะฮะของต้นอ้อแกมมี่ของดอกหญ้าอะไรเงี้ยก็ซื้อมาราคาถูกแล้วก็ใส่ลังพลาสติกใส่ทัพเพอร์แวร์พลาสติกใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ติดต่อผอ.ให้มารับแล้วก็ไปจัดกิจกรรมให้เด็กอ่านหนังสือชื่อว่าชวนน้องอ่านหนังสือเด็กๆก็ชอบนะฮะเพราะว่าบางเรียนเขาไม่เคยได้เจอเลยนิทานภาพแบบนี้นะเขาก็มาโอ้ฟักเพียงเลยก็มาอ่านหนังสือกันสนุกแล้วก็ถ่ายรูปไปลงบล็อกเกอร์ของโอเคเนชั่นก็ปรากฏว่ามีรุ่นพี่เราคนนึงอยู่มูลนิธิกระจกเงาท่านก็สนับสนุนครับแล้วก็มีอีกมูลนิธินึงจำชื่อไม่ได้เขาก็สนับสนุนหนังสือมาด้วยโอ้โหปีนั้นทั้งปีนะครับจัดกิจกรรมกันสนุกมากเอาหนังสือเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ8ลังต้องให้ผอ.มาขับรถมารับนะครับเพราะว่าเราไปเองไม่ไหวบรรทุกไปไม่ไหวเราไม่มีรถพอผอ.มารับเสร็จผอ.มาส่งผอ.อีกคนนึงก็จะมารับไปโรงเรียนของเขาให้เด็กได้อ่านก็หนังสือก็หายไปหลายเล่มแต่เราไม่ซีเรียสนะครับก็ถือว่าให้เด็กได้อ่านกันสร้างบรรยากาศกันขณะเดียวกันกลุ่มนาครก็ยังจัดอบรมนะฮะจัดอบรมนักเขียนนักอ่านอยู่เรามาบวชแล้วเราก็กลับไปช่วยคุณครูได้ช่วยแนะนำน้องๆเกี่ยวกับเรื่องค่ายการอ่านการเขียนทางพระอาจารย์นะคะก็ได้เล่าถึงเส้นทางของการเป็นนักอ่านก่อนที่จะมาเป็นนักเขียนแล้วว่าได้ถูกบ่มเพาะมาอย่างไรบ้างตั้งแต่ช่วงวัยเด็กเลยเราจะเห็นค่ะว่าการอ่านของปัจเจกคนหนึ่งเนี่ย
มันได้สะท้อนเรื่องราวต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นเรื่องของวรรณกรรมที่มันคลาสสิกอย่างเพชรพระอุมาสะท้อนในเรื่องของตลาดนิตยสารนะคะในช่วงที่มันแบบเฟื่องฟูมากนะคะหนังสือที่พระอาจารย์ได้อ่านก็ได้สะท้อนบริบทของสังคมไปด้วยพร้อมๆกันขณะเดียวกันค่ะการบ่มเพาะที่เกิดขึ้นนะคะในโรงเรียนกับรุ่นพี่รุ่นต่างๆบรรยากาศของกวีนารามจริงต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาผ่านเรื่องราวชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือแล้วก็การทำงานเขียนของอาจารย์ด้วยทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบนั่นก็คือในเรื่องของการอ่านแล้วก็รีวิวแล้วคือก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยได้สอบถามกับทางพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าการรีวิวหนังสือเนี่ยนะมันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งมันได้สร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศของสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้กับพวกเราฟังในเรื่องของกิจวัตรในการรีวิวหนังสือแล้วก็ในเรื่องของมันช่วยในความยั่งยืนของสื่อสิ่งพิมพ์อย่างไรบ้างค่ะจริงๆมีส่วนสำคัญมากนะครับการรีวิวหนังสือเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจะตีพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาจะต้องส่งหนังสือก่อนที่จะวางแผงจะต้องส่งหนังสือไปให้กับกลุ่มบรรณาธิการของนิตยสารต่างๆก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งที่มีหน้าที่รีวิวหนังสือที่ออกใหม่หรือเขียนถึงหนังสือที่ออกใหม่เพื่อแนะนำคนอ่านสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีอย่างในไรเตอร์เนี่ยบรรณาธิการก็จะเป็นคนทำเองบางทีก็จะให้มือสองมือรองจากบรรณาธิการเป็นคนทำก็จะแนะนำหนังสืออย่างคมชัดลึกปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคมชัดลึกของวรรณฤกษ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ก็จะมีคนที่อ่านหนังสือแล้วก็เขียนบทวิจารณ์หรือบทแนะนำหนังสือหรือกล่าวถึงหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ส่งไปให้บรรณาธิการคัดเลือกลงตีพิมพ์ก็มีสองส่วนก็คือส่วนที่รีวิวประจำกองบรรณาธิการกับรีวิวจากภายนอกเขียนคล้ายๆบทวิจารณ์วรรณกรรมพอตีพิมพ์ปั๊บเขาก็จะให้ค่าเรื่องมาอย่างของดอกไม้ดำอย่างเงี้ยดอกไม้ดำคุณสมพงษ์ทวีสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าปากกาขนนกแล้วก็มีหลายๆคนอาจารย์สกุลบุญยทัศน์อย่างเงี้ยท่านก็เป็นนักวิจารณ์บางทีก็เขียนในทํานองรีวิวเหมือนกันทีนี้ผู้ที่รีวิวเหล่านั้นน่ะตีพิมพ์ลงหน้านิตยสารทําให้คนที่อ่านนิตยสารเท่านั้นจึงจะรู้จักหนังสือในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางการรีวิวอย่างเช่นมีนักอ่านไปออกรายการวิทยุเพื่อพูดถึงหนังสือที่ตัวเองอ่านให้คนอื่นฟังก็เรียกว่าเป็นการรีวิวผ่านวิทยุทําให้คนเนี่ยได้รู้จักหนังสือเมื่อมีการรู้จักหนังสือมีการบอกต่อหนังสือเล่มนั้นก็จะขายได้ทีนี้มาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่จำเป็นแล้วว่าจะต้องเป็นกองบรรณาธิการไม่จำเป็นแล้วว่าจะต้องเป็นนักเขียนเพื่อจะรีวิวหนังสือใครก็รีวิวหนังสือได้เพราะว่าเรามีช่องทางโซเชียลเว็บเพจต่างๆมีบล็อกเกอร์ต่างๆใครอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วประทับใจก็เอาเล่มนั้นไปรีวิวไปเล่ากับคนอื่นทีนี้การเล่าเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการบอกต่อเป็นการโม้ทำให้นึกถึงตอนที่เราเด็กๆใช่ไหมมีคนอื่นเอาหนังสือเนี่ยมาโม้ให้เราฟังทำให้เราอยากอ่านบรรยากาศเดียวกันเลยนะว่าพอเราฟังแล้วมันน่าสนใจนะเล่มนี้น่าสนใจแล้วก็จะไปหาซื้อหรือเป็นข้อมูลให้เราว่าวันหนึ่งเราไปเจอหนังสือเล่มนี้เราก็จะรู้จักหนังสือเล่มนี้คร่าวๆแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการรีวิวก็เหมือนกับไม่มีหนังตัวอย่างไปเรื่องรีวิวแป๊บนึงคนที่จุดประกายเรื่องนี้นะครับก็คือคุณเรืองเดชกันทรคิรีคุณเรืองเดชเนี่ยจะเป็นบรรณาธิการหนังสือโลกหนังสือถนนหนังสือในยุคของคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีกับคุณเรืองเดชหนุ่มๆเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ในทีมนั้นก็คือพี่เวียงวชิระบัวสนใช่มั้ยนะผมเติบโตมากับหนังสือเหล่านี้ก็คือถนนหนังสือกับโลกหนังสือเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมทั่วโลกนั่นแหละครับคือการรีวิวนะครับที่กนกพงศ์ก็เคยเป็นนักรีวิวให้กับถนนหนังสือโลกหนังสือเนี่ยสมัยท่านหนุ่มๆเนี่ยนะก็เดี๋ยวอ่านหนังสือเสร็จก็อาจจะเอามาเล่าสั้นๆว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรใครเป็นคนเขียนมีประวัติความเป็นมายังไงเนี่ยเราก็ไปอ่านแล้วเราก็จะรู้จักหนังสือเยอะมากทีนี้เรารู้ไกด์ไลน์แล้วใช่ไหมบางคนก็ถามเอ๊ะท่านรู้จักหนังสือได้ยังไงเราไปอ่านรีวิวจากนี่แหละถนนหนังสือเนี่ยจะได้รู้จักนักเขียนเรารู้จักกาเบรียลกาเซียมาเกสเรารู้จักนาคิปมาฟูดใช่ไหมเรารู้จักจอห์นสไตแบกเฮมิงเวย์คือมันเฮเสไฮริชเบิร์นใช่ไหมเรารู้จักเบอร์ทอนเบควีเอสเนปอลวิลเลียมซาลูยันเพราะว่าเราอ่านรีวิวเราไม่รู้จักหนังสือเขาเลยตอนแรกเนี่ยพอเราไปอ่านรีวิวอ้าวเฮ้ยนักเขียนรางวัลโนเบลนี่หว่าลองไปดูซิพอเราเจอหนังสือของเขาที่ไหนเราก็จะหยิบมาอ้าวนี่เล่มนี้วิลเลียมซาลูยันเขียนลงมาอ่านดูซิถ้าเกิดว่าเรามีไกด์ไลน์จากที่ไม่เคยรู้จักมาเลยเราได้รู้จักนักเขียนได้รู้จักผลงานว่านักเขียนคนนี้เขียนอะไรบ้างแล้วได้รู้จักนักเขียนรัสเซียดอสโตยีสกี้ใช่ไหมตอลตอยแม็กซิมกอร์กี้เนี่ยนิโคลไลโกโกเราก็จะค่อยๆรู้จักนักเขียนไปทีละประเทศเลยฝรั่งเศสมีใครบ้างอังกฤษมีใครบ้างยุคไหนอเมริกันมีใครบ้างเราเริ่มมีไกด์ไลน์เพราะว่าได้อ่านรีวิวเหล่านี้ถ้าไม่อ่านรีวิวเหล่านี้ก่อนคือโลกวรรณกรรมเราจะมืดไปเลยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่อยู่ๆจะมาอ่านหนังสือวรรณกรรมเนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าโลกมันใหญ่ขนาดไหนโลกวรรณกรรมเนี่ย
แต่ถนนหนังสือกับโลกหนังสือของคุณสุชาติสวัสดีกับคุณเรืองเดชเนี่ยทำให้เราได้เปิดโลกเฮ้ยหนังสือเล่มนี้มันของไตแบกนี่ว่าใช่ไหมของเฮมิงเวย์นี่ว่าเนี่ยเราก็ได้อ่านอะไรของโจเซฟคอนราดอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ได้อ่านเพราะฉะนั้นสมัยนั้นหนังสือเหล่านี้จะวางแผงขายอยู่มือสองก็มีแล้วนะของหนังสือมือสองเนี่ยผมไปเรียนรามเนี่ยผมก็เนี่ยจะเล่าเรื่องร้านที่หลวงให้ฟังเนี่ยผมไปเรียนรามเนี่ยผมก็จะชอบไปเดินร้านหนังสือมือสองมันถูกอ่ะบางทีได้มา10 บาท 20 บาทอย่างเงี้ยบางทีไปร้านที่เขาชั่งกิโลขายไปที่เขาเก็บขยะเขาชั่งกิโลขายแล้วก็ไปเลือกหนังสือมาแล้วก็มาชั่งกิโลก็มีแถวสวนหลวงร.9เนี่ยก็จะมีร้านชั่งกิโลขายอยู่แล้วก็ไปที่นั่นเลยตอนแรกเขาก็บอกว่าห้ามเลือกอะไรเงี้ยให้ช่างๆไปตอนหลังพอคุ้นๆกันปั๊บเขาให้เราเลือกได้แหละ เราก็เลือกหนังสือมาบางทีไปเจอในตลาดนัดอย่างเงี้ยคนแก่ๆเอามาขายอย่างเงี้ยแถมมาอีกต่างหากหนังสือเรื่องสั้นมานัดจันยงอย่างเงี้ยมาชุดผู้เฒ่าเงี้ยก็ขาย5 บาทเอาไปเลยลูก5 บาทถ้าซื้อหมดเหมาหมดเดี๋ยวยายแถมสมุดมาซื้อให้ด้วยยายก็แถมเราก็ไปเหมามาแล้วมาซื้อมา50 บาทนี่คือได้มาเต็มอ่องแขนอ่ะแล้วก็ไปเจอหนังสือเก่าก็เดินไปถึงท่าช้างท่าพระจันทร์สมัยนั้นก็มีแผงหนังสือเก่าเยอะมากร้านพี่หลวงก็จะอยู่หน้าสโมสรราชนาวีใช่มั้ยอยู่ข้างทางเท้าแล้วก็ไปเอ๊ะร้านนี้แปลกๆนะทำไมมาวางอยู่ข้างทางเท้าแล้วก็ไปดูมีหนังสือเบสเซลเลอร์มีหนังสือหลายแนวนะมีหลายแนวทั้งบทกวีเรื่องสั้นนิยายลุยลามูเอ่ยเชลล็อกโฮมเอ่ยสกินคอนเวลเอ่ยอะไรเงี้ยติปเป็นคิงมันก็จะมีหนังสือแนวเบสเซลเลอร์แล้วก็ไปขอซื้อเลือกหยิบๆยังไงบางเล่มมันหนาเนี่ยว่าจะแพงหรือเปล่าพี่หลวงก็บอกเอาไปเลย10 บาท 20 บาทแถมให้อีกต่างหากเราก็บอกเอ๊ะพี่ก็ใจดีนะเนี่ยวันหลังก็เลยเดินไปซื้ออีกนะซื้อเรื่อยๆก็ได้มาหลายเล่มอยู่นะฮะนี่คือระบบหนังสือมือสองซึ่งวนเวียนอยู่ในตลาดถ้านักอ่านขยันเดินเนี่ยก็สนุกนะฮะมีความสุขที่ได้เดินไปหาหนังสือเนี่ยวันๆก็เดินชอบเดินไปหาหนังสือเนี่ยไปหาหนังสืออ่านในห้องก็เลยเต็มไปด้วยหนังสือเลยเสื้อผ้ามีไม่กี่ชุดแต่ว่ามีหนังสือเยอะย้ายบ้านทีนึงรถกระบะแหละบอกง่ายๆแล้วเราก็ได้เห็นถึงบทบาทของการรีวิวหนังสือซึ่งก่อนจะมารีวิวได้เนี่ยทางพระมหาสันทัตเองนะคะก็ได้ผ่านการอ่านรีวิวนะคะของคนก่อนหน้านู้นมาเยอะแล้วก็ยกตัวอย่างให้กับพวกเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่ามันมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงได้ให้ภาพสะท้อนของเรื่องราวของร้านหนังสือเก่าด้วยนะคะก่อนที่จะปิดรายการกันนะคะก็คงต้องให้พระอาจารย์ได้พูดถึงงานเขียนของพระอาจารย์เองนะคะซึ่งจากที่คุยกันก่อนหน้านั้นก็เห็นบอกว่าเรื่องสั้นตอนนี้เนี่ยที่เขียนไว้ก็มี600 กว่าเรื่องแล้วก็มีนิยายด้วยนะคะก็จะมีส่วนที่มีการจัดพิมพ์ไปแล้วนะคะอย่างเช่นงานรวมเรื่องสั้นโมนาลิซาที่รักอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เล่มล่าสุดนี่ก็จะมีธรรมะอัปเกรดนะคะที่เห็นมีเขียนแล้วก็จะเป็นเรื่องของที่อาจารย์บอกว่าเป็นกรอนเทคนิคกรรมฐานนะคะคงต้องให้เล่าถึงผลงานของตัวเองแล้วค่ะณตอนนี้ที่มีอยู่แล้วก็คงต้องรอที่จะจัดพิมพ์อีกจำนวนเยอะเช่นเดียวกันค่ะก็เขียนทุกวันนะจ๊ะเขียนทุกวันเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแนวคิดของวิลเลียมซาโลยันวิลเลียมซาโลยันเคยให้สัมภาษณ์หนังสือเอาไว้ว่าเขียนมันทุกวันในปีนึงมันต้องมีเรื่องดีๆหล่นออกมาบ้างแหละเราบอกว่าเขียนทุกวันเราก็เลยเขียนทุกวันเขียนดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็เก็บไว้แต่ว่าเรากลับมาอีดิทที่หลังได้คือเราเขียนแล้วก็เราก็ทิ้งไว้แล้วก็เรื่องไหนที่เรากลับไปอ่านวนซ้ำเราก็เอากลับมาอีดิทใหม่มันก็จะกลายเป็นเรื่องสั้นที่ผ่านการขัดเกลาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราตีพิมพ์ไปแล้วเราก็แต่กับเราปล่อยผลงานไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสแก้ไขแล้วแต่ถ้ายังไม่ตีพิมพ์เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขใหม่ได้ก็เลยถ้าไม่พอใจก็เขียนใหม่คือจากเรื่องเดิมที่เราเคยเล่าเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการเล่าใหม่ให้น่าสนใจกว่าเดิมเพราะนั้นการเขียนเนี่ยเป็นการจุดนิยมคือเราเขียนเรื่องสั้นเราเล่าเรื่องเนี้ยการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือเรื่องที่จะเล่ากับวิธีที่จะเล่านะสมมติว่าเรามีเรื่องเล่าแล้วแต่เราจะเล่ายังไงให้เรื่องน่าสนใจถ้าเล่าแล้วไม่น่าสนใจเราก็เขียนใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยมีผลงานเก็บไว้เยอะรวมเรื่องสั้นโมนาลิซาที่รักเป็นผลงานตอนยังไม่ได้บวชส่วนหนึ่งก็หลังจากบวชแล้วแต่ว่างานใหม่นี้เป็นงานใหม่ที่หลังจากบวชแล้วทั้งนั้นเลยก็จะออกแนวแฝงแง่คิดเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับชีวิตเอาไว้บ้างเพราะว่าถ้าไม่ใส่แนวนี้เดี๋ยวจะผิดอาบัติอาจารย์ที่สอนกรรมฐานท่านบอกว่าเขียนหนังสือเขียนได้แต่ถ้าไปเขียนแนวลักๆใคร่ๆไม่เกิดประโยชน์กับสังคมเนี่ยก็จะปรับอาบัติถือว่าพูดเรื่องเหลวไหลไร้สาระเราก็เลยต้องมาเขียนแนวสอดแทรกธรรมะให้คนได้คิดได้ไตร่ตรองชีวิตมากขึ้นหนังสือที่ออกมาช่วงแรกๆเนี่ยหลวงพ่อที่วัดท่านเป็นเจ้าภาพพิมพ์ให้ท่านออกทุนพิมพ์ให้นะครับก็เห็นเราชอบก็ท่านสนับสนุนให้เขียนท่านบอกว่าเมื่อเราฝึกกรรมฐานแล้วเรียนธรรมะแล้วให้ส่งวิทยานิพนธ์โดยการแต่งหนังสือธรรมะเนี่ยส่งท่านผมก็เลยแต่งหนังสือความลับของชีวิตจากการเรียนศาสนาเนี่ยความลับของชีวิตส่งไปให้ท่านเล่มหนึ่งให้ท่านอ่านท่านก็บอกโอเคเล่มที่สองก็คือธรรมะกระแทกใจก็ยังมีปรุงชีวิตเปลี่ยนชีวิตแล้วก็อาหารเรื่องของอาหารของชีวิตมีอีก3 เล่มที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสพิมพ์ทีนี้ไหนๆก็พิมพ์หนังสือธรรมะแล้ว
ก็มีเวลาก็เลยรวมเรื่องสั้นให้นักอ่านได้อ่านกันบ้างแล้วก็เขียนเป็นกลอนไว้ชุดหนึ่งไว้สำหรับให้ลูกศิษย์ที่อยากจะได้เคล็ดวิชาที่เรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยเคล็ดวิชาอักษรปฏิสัมภิทาเนี่ยเราก็มาเขียนเป็นกลอนไว้เล่มหนึ่งครับแล้วก็รวบรวมเอามาเป็นรวมเล่มไว้สำหรับให้ลูกศิษย์ที่เขาสนใจอยากจะเอาไปอ่านศึกษาแล้วก็แต่งเป็นกลอนไว้ก็เลยเป็นเล่มแรกเป็นบทกวีเล่มแรกที่เป็นคอนเซปต์เล่มส่วนเรื่องสั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องสั้นที่เป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับแวดวงวัดเกี่ยวกับแวดวงนักปฏิบัติเกี่ยวกับแวดวงญาติโยมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราไปเจอมาจากการที่เราเจอคนเนี่ยเราฟังคนเขาเล่าเรื่องเราฟังเรื่องราวชีวิตของคนแล้วก็หยิบมาเล่าแต่เล่ายังไงให้มีแง่คิดสะท้อนใจไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็จะมีเรื่องที่สอดแทรกความรู้สอดแทรกธรรมะสอดแทรกแง่คิดสะกิดใจเอาไว้ครับคนอ่านก็เลยค่อนข้างจะมีความสุขที่ได้อ่านอย่างเล่มที่ขายดีเนี่ยขายหมดไปแล้วกำลังจะพิมพ์ใหม่ก็คือยายกูซ่าก็เขียนเรื่องชีวิตของยายย่าญาติพี่น้องเรานี่แหละครับที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยก็เอามาเล่ารวมเล่มก็เรื่องสั้นก็มีรวมไปแล้ว2เล่มนะฮะก็คือยายกูซ่ากับโมนาลิซาที่รักยายกูซ่าก็จะอ่านสนุกกว่าเพราะเป็นเรื่องสั้นๆไม่เล่าเรื่องผีกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเป็นสะท้อนแง่คิดสะท้อนแนวความเชื่อของคนก็สรุปคร่าวๆได้เท่านี้นะฮะพอประมาณค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะทางรายการลงมุมอ่านเองต้องขอขอบคุณพระมหาสันทัตถิตวิริโยนะคะอยู่ที่วัดท่าจันวิปัสสนาที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะใครฟังทั้งหมดของรายการวันนี้นะคะเรื่องราวระหว่างบรรทัดระหว่างชีวิตประสบการณ์ของทางพระอาจารย์เองค่ะได้ให้ภาพสะท้อนหลายอย่างมากๆเลยทั้งภาพสะท้อนของวงการวรรณกรรมวงการการอ่านวงการของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นด้วยรวมถึงใครเลคเชอร์ตามนี่ก็สามารถเป็นรูปแบบของการอบรมการเขียนได้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งเลยนะคะใครอ่านหนังสือปีละกี่เล่มนั้นก็เดี๋ยวลองดูนะคะหรือว่าใครอยากจะติดตามนะคะว่าพระอาจารย์อ่านปีละ100เล่มเนี่ยมีเล่มไหนบ้างเข้าไปที่ Facebook ของพระอาจารย์ได้นะคะเขียนภาษาไทยเลยค่ะว่าพันสังหยดนะคะพันสังหยดก็คือเป็นนามปากกาของอาจารย์ที่ใช้ในการเขียนงานวรรณกรรมที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะพระมหาสันทัตถิตวิริโยที่ร่วมพูดคุยในรายการลบมุมอ่านสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นคนจ้ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice